เออยังก็ส่งกันบ้านเลยเอาไปเขียนไปส่งกันบ้านมาโฮมเวิร์คครั้งที่แล้วที่มาคุยผมเข้าใจชีวิตเป็นยังไงโลกเป็นยังไงทุกอย่างเปลี่ยนผมเมื่อก่อนไม่เอาอันที่ไม่ชอบและเมื่อก่อนผมไว้ร้านหนังที่นี่ปล่อยได้และอีกไม่นานกลับมาที่เดิมและตอนนี้ไม่จับมากกิเลสคิดว่าเบากว่านิดหนึ่งเวลามีฟีโนเมนาไม่ grab เยอะแต่ว่าคิดว่ายังมีบางทีที่ไม่ชอบไม่อยากได้บางทีปล่อยหน่อยได้บางทีปล่อยไม่ได้ เป็นทุกคนมิเคลมันจะต้องฝึกเป็นทุกคนจะต้องฝึกคือตอนนี้มิเคลอ่ะคืออยากดีอยากดีอยากให้มันดีภายในจิตใจก็อยากให้ดีอะไรก็เราอยากเป็นคนดีในจิตใจก็อยากให้มันดีเป็นธรรมดานะอย่าไปเห็นว่ามันเครียดหรือซีเรียสเลยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องฝึกฝนทำยังไงที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจมันต้องเข้าใจได้ใจแล้วเราถึงจะเห็นมันอีกทีนึงเราต้องเข้าใจได้ใจซะก่อนแล้วเราจึงจะเห็นเขามันถ้าเราไม่เข้าใจได้ใจถึงเราจะปฏิบัติยังไงเราก็จะมีแต่ความทุกข์เพิ่มความทุกข์ความเครียดให้แก่ตัวเองทุกคนในที่นี้ก็เป็นเหมือนมิเคลเลยมิเคลจะนึกว่าเราเป็นคนเดียวต้องฝึกฝนเหมือนกันรู้ว่ามันมีเนี่ยอย่างมือซ้ายมือขวาลงตาอย่างเงี้ยเวลามันมีมือซ้ายเนี่ยเวลาเกิดอาการอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกใจขึ้นมาเกิดกิเลสเกิดอาการได้ไม่ถูกใจดูอยู่เนี่ยมันก็ธรรมชาติมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับเป็นความว่างเปล่าในศาลาเนี่ยเป็นศาลาเปิดใช่ไหมอยู่กลางทะเลอยู่ๆมันก็มีอาการอะไรเกิดขึ้นมาในใจมีอารมณ์มีความคิดอะไรเกิดขึ้นมาในใจที่เราเรียกว่าราคะโทสะโมหะความโลภโกรธความหลงหรือว่าที่เราเรียกว่ากิเลสอะกิเลสตัณหาเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาในใจเมื่อสมัยก่อนเนี่ยมิเคลก็หลงไปกับไอ้เนี่ยกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหลงไปกับความคิดอารมณ์ที่เป็นกิเลสก็หลงไปเลยก็ไม่รู้สึกว่ามันเครียดเพราะอะไรเราหลงไปกันเลยมันก็เพลินๆหลงไปมองตัวสาวใช่ไหมตอนเราหนุ่มๆเราก็ต้องมองตัวสาวจริงไหมไม่เกี่ยวมันก็ปกตินะมันก็ต้องหลงกันทุกคนอ่ะตัวสาวก็อยากมองหนุ่มๆหล่อๆตอนเป็นตัวสาวอ่ะแก่ๆบางทีก็ยังมองเลยมองตัวสาวมองหนุ่มๆหล่อๆตัวนี้เนี่ยตอนนี้พอมันมีอาการที่อยากมองอยากจะไปดูอยากจะไปเป็นกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากจะคิดอยากจะมีอารมณ์ไปอยู่ๆนี่มันก็เหมือนในใจเราก็เหมือนกับเป็นความว่างเปล่าของศาลาเนี่ยภายในศาลาเหมือนกับเป็นอากาศที่เป็นโฟลเนี่ยอากาศที่โฟลในศาลาเนี่ยแล้วอยู่ๆก็มีความคิดอารมณ์หรือความรู้สึกอะไรที่เราคิดว่าเป็นกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาเมื่อก่อนตอนเราลงไปกับกิเลสเราไม่รู้สึกว่ามันเครียดต่อมาเรารู้สึกเรามาฟังธรรมเรามาฟังธรรมเราเลยรู้สึกว่าอยากจะเป็นคนดีเราอยากจะเป็นคนดีพอมีกิเลสเกิดขึ้นในใจเราก็จะมีเนี่ยกิเลสดูสิเหมือนกับว่าเป็นในใจเราก็เหมือนกับเป็นอากาศเป็นที่มันเป็นความว่างเปล่าในที่นี้ที่มันโฟลแล้วเราก็มีกิเลสโผล่ขึ้นมาในใจไอตัวกิเลสเนี่ยปกติเมื่อก่อนเราก็เป็นแต่เราก็ไม่ทุกข์กับมันเพราะเราก็เป็นมันเลยแต่เดี๋ยวนี้พอเรามารู้ว่าเนี่ยเป็นกิเลสแล้วเราอยากจะเป็นคนดีมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับเป็นเนี่ยมือซ้ายเป็นมีกิเลสเกิดขึ้นในใจมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจที่เราเรียกว่ามันกิเลสแล้วก็จะมีมือขวาสมมติเป็นมือขวาโผล่ขึ้นมาในความว่างเปล่าของใจอีกมือนึงคือตัวเราไม่ชอบอาการของใจอย่างนี้มันจะมีมือขวาเนี่ยโผล่ขึ้นมาในความว่างเปล่าของใจเราไม่ชอบอาการอย่างนี้ไม่ชอบกิเลสอย่างนี้ไม่ชอบความคิดไม่ชอบอารมณ์อย่างนี้เริ่มจะพานไปถึงไอ้คนข้างนอก
พราะว่ามันหงุดหงิดอยู่ข้างในไงเวลาเราภรรยาเขาว่าหรือเพื่อนร่วมงานเขาพูดอะไรใส่มันก็เลยมีอารมณ์เพราะว่าความจริงเราหงุดหงิดอยู่ข้างในอยู่แล้วนี่พอมีกิเลสเกิดขึ้นในใจมันก็จะมีมือขวาเนี่ยคือความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเนี่ยไม่ชอบเข้ามาจัดการเราก็เอามือขวาเนี่ยเข้ามาชกกับมือซ้ายมันก็เกิดความทุกข์ที่มันชกกันในใจเราที่สุดอ่ะมันก็คือมือขวากับมือซ้ายของเรานั่นแหละแล้วเรามาชกกันในใจเราเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดอารมณ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็คิดขึ้นมาเองและไอ้มือขวาที่มันคิดขึ้นมาเป็นตัวเราไม่ชอบความคิดความรู้สึกอารมณ์อย่างนี้อาการนี้เราก็เอามือขวาเนี่ยไปชกมือซ้ายไปจัดการกับมือซ้ายมันก็สู้กันตอนนี้ไอ้มือขวากับมือซ้ายสู้กันคนที่ทุกข์คือเราไอ้ตัวเราเนี่ยที่เราเนี่ยอยากจะให้ตัวเราเนี่ยที่ไปจัดการในมือซ้ายให้มันชนะอยากเราเนี่ยตอนนี้มันเกิดการชกกันในใจที่ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มฟังธรรมแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเราก็เลยเหมือนกับคนดูมวยนะดูมวยต่อยกันดูมวยต่อยกันมือซ้ายเดิมไม่มีอะไรในเป็นเหมือนกับเวทีว่างเปล่าเลยเหมือนกับเป็นอากาศว่างเปล่าในศาลานี้แล้วมือซ้ายเนี่ยมันก็โผล่มือมาในความว่างเปล่าคือในใจเราเกิดกิเลสขึ้นมาเปรียบเหมือนมือซ้ายโผล่มาในความว่างเปล่าเนี่ยเกิดเป็นกิเลสในใจเราไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงความสบายใจไม่สบายใจอารมณ์ต่างๆอะไรกันที่มันโผล่มาในใจเราเนี่ยแล้วเราก็จะไปสร้างมือขวาขึ้นมาเป็นคู่ชกคือตัวเราเข้าไปจัดการกับมือซ้ายขึ้นมาในใจเราแล้วก็ต่อยกันนี่มันต่อยกันเนี่ยมือซ้ายมือขวามือซ้ายมันต่อยกันใหญ่เลยในใจเราอ่ะคือความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราไปต่อยกับกิเลสมันก็ต่อยย้อนกลับสู้กันต่างคนถึงก็แก่กล้าคนที่ทุกข์คือคนที่เชียร์มวยอะไรเข้าข้างอยากให้ตัวเราชนะอยากให้กิเลสแพ้อยากให้ตัวเราชนะอยากให้กิเลสแพ้ตอนนี้เราก็ถือหางกันตอนนี้เหมือนเชียร์ฟุตบอลเนี่ยเหมือนเชียร์ฟุตบอลโลกเชียร์มวยเราก็ไปเชียร์ข้างไหนเราก็อยากลุ้นเราก็อยากจะให้ไอ้ข้างที่เราเนี่ยปรุงเป็นตัวเราเนี่ยชนะอยากให้ข้างกิเลสแพ้เพราะมันไม่ชนะทันทีมันยิ่งเครียดไม่ชนะยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ยิ่งเครียดเพราะมันอยู่ในใจเราไงไม่เหมือนดูบอลข้างนอกไม่เหมือนดูมวยข้างนอกเรายังเครียดเลยแต่นี่มันชกกันในใจเราแล้วเราก็ถือหางถือข้างแล้วก็ชกแล้วเราเครียดมากเลยเพราะเราอยากให้ชนะเราอยากให้มันชนะความจริงมันผิดพลาดตั้งแต่พอมันมีอาการเกิดขึ้นมาเป็นมือซ้ายคือเป็นกิเลสขึ้นมาในใจเราอาการที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยมิเคียลลองนึกให้ดีว่าอาการที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราเนี่ยมันรู้ไหมว่ามันเนี่ยมันเกิดมาปุ๊บมันประกาศเลยว่าเนี่ยเราเนี่ยมือซ้ายเนี่ยมันโผล่มาเป็นอาการในใจเรามันประกาศเลยว่าเราชั่วมันประกาศเลยว่าเนี่ยเราเป็นชั่วพอมันประกาศขึ้นมาอีกทีนึงเราดีอะไรเงี้ยมันประกาศว่าเราดีหรือเราชั่วเนี่ยมันประกาศไหมนี่เป็นมันประกาศว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลมันประกาศไหมมันก็ไม่ประกาศมันก็เป็นแต่อาการแต่มันประกาศว่าเราชั่วเราดีอะไรมันไม่ประกาศแต่ไอ้ผู้ที่ไปไม่ชอบมันคือมือขวาที่โผล่มาเป็นตัวเราเนี่ยเราไม่ชอบเราไปรู้มันว่าอย่างเนี้ยแล้วเราก็ไปให้ค่ามันว่านี่ชั่วนี่ดีพอดีปุ๊บเราชอบนี่ชั่วเราต้องจัดการเพราะเราถือหางเนี่ยเราถือหางไว้เนี่ยถือเราเชียร์มวยอ่ะเชียร์ฟุตบอลเราถือข้างนี้ไว้เราไม่นี่ไม่ชอบเว้ยไม่ชอบเราก็จัดการมันใหญ่เลยไอ้ที่ทุกข์กับทุกข์ก็เข้าไปจัดการที่เราไปจัดการอยากให้ฝ่ายนี้ชนะอยากให้มันชนะกิเลสแต่ความจริงเนี่ยไอ้ที่เราไปจัดการนี่เนี่ยมันเป็นกิเลสแต่เราเข้าใจว่าไอ้ตัวเราเนี่ยที่จะไปจัดการเนี่ยมันไม่เป็นกิเลสแต่เราอยากจะให้ไอ้ความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราที่ไปชนะกิเลสอ่ะความจริงมันเป็นกิเลสแต่เราคิดว่าไอ้มือซ้ายที่มันโผล่มาเนี่ยมันเป็นกิเลสแต่การที่เราอยากให้ไอ้มือขวาเนี่ยที่ปรุงเป็นตัวเราเนี่ยไปจัดการกิเลสให้ชนะแต่ความจริงไอ้ตัวเราที่ไปเชียร์เนี่ยคือกิเลสเรากลับไม่เห็นตัวเราว่าเป็นกิเลสแต่เรากลับเห็นอาการมันเป็นกิเลสเวลาปฏิบัติต้องเห็นที่ตัวเราที่ไปเชียร์มวยเราอยากให้ตัวเราชนะกิเลสอยากให้ตัวเราเป็นคนดีอยากให้ตัวเราเป็นคนดีอยากให้ความดีชนะความชั่ว
อยากให้ความดีชนะความชั่วไม่ติดชั่วไม่ติดไปกว่าความชั่วและก็ไม่ไปเชียร์มวยข้างดีไปเชียร์ฟุตบอลข้างดีเราก็จะเป็นทุกข์มากเลยไม่ติดทั้งดีไม่ติดทั้งชั่วรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้กุศลอกุศลแต่ไม่ไปเชียร์มวยไม่เลือกข้างความทุกข์ก็ไม่มีถ้าเราไปเชียร์มวยไปเลือกข้างมันเป็นกิเลสกิเลสเกิดจากที่เราเนี่ยไปเชียร์อยากให้ฝ่ายตัวเราเนี่ยชนะกิเลสอยากให้เป็นแต่ความดีความชั่วไม่มีมันเลยทุกข์เครียดมากเลยตอนเนี้ยมันเลยไม่เป็นกลางมันเกิดเหมือนกับไอ้ลูกตุ้มนาฬิกาที่หลวงตาเคยบอกเราลูกตุ้มนาฬิกาที่มันแกว่งไปมันลูกตุ้มนาฬิกาเนี่ยมันเดี๋ยวก็แกว่งไปข้างโน้นว่ามันแกว่งไปเหมือนกับอาการนี้เราเรียกว่าดีมันแกว่งไปอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอาการนี้ไม่ดีเรามันแกว่งไปนี้เราบอกอย่างเงี้ยมันเป็นกุศลไอ้การอย่างเงี้ยมันแกว่งไปนี้เป็นอกุศลมันเป็นกิเลสเนี่ยแต่ความจริงลูกตุ้มนาฬิกาที่มันแกว่งไปเนี่ยมันก็แกว่งของมันธรรมชาติมันไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันแกว่งข้างซ้ายมันเป็นกิเลสแกว่งข้างขวามันเป็นความดีแกว่งข้างซ้ายมันเป็นกุศลอกุศลมันไม่ได้คิดหรอกแต่เราอะไม่ชอบมันเราชอบมันแกว่งด้านเดียวเราอยากให้นาฬิกามันแกว่งด้านเดียวลูกตุ้มนาฬิกาที่มันแกว่งเราอยากให้มันแกว่งด้านเดียวอาการเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสุขบ้างทุกบ้างสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปอะไรที่เกิดขึ้นในใจคือถูกใจเราบ้างไม่ถูกใจเราบ้างเป็นผ่องใสบ้างเป็นเศร้าหมองก็ตามมันก็เหมือนกับเป็นลูกตุ้มนาฬิกาที่มันแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวก็สุขบ้างทุกบ้างผ่องใสบ้างเศร้าหมองบ้างมันก็เหมือนลูกตุ้มที่นาฬิกาที่แกว่งไปมันก็ไม่ได้ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ไปเลือกข้างลูกตุ้มนาฬิกาว่าอยากให้มันแกว่งข้างเดียวให้มีแต่ความสุขที่ทุกข์ไม่มีอันนั้นเราเลยเป็นทุกข์มากเลยแต่มันสุขหรือทุกข์เดี๋ยวมันก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรมันแกว่งลูกตุ้มนาฬิกามันแกว่งไปทางสุขเดี๋ยวมันก็ต้องแกว่งไปทางทุกข์ลูกตุ้มนาฬิกามันแกว่งไปทางทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องแกว่งไปทางสุขแต่เราไม่ติดสุขไม่ติดสุขไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ไม่ติดทุกข์ไม่ติดสุขเห็นว่าอาการทั้งหมดก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันหรอกอาการที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ได้แตกต่างกันอาการที่สบายใจไม่สบายใจไม่ได้แตกต่างกันมันก็เป็นลูกตุ้มนาฬิกาที่มันแกว่งเหมือนกันความทุกข์ใจเนี่ยเกิดจากการเข้าไปอยากให้มันแกว่งด้านเดียวลูกตุ้มนาฬิกาไปแกว่งค้างอยู่ข้างเดียวคือข้างที่เป็นความสุขแต่ไม่อยากให้มันแกว่งไปข้างที่เป็นความทุกข์ความไม่สบายใจเราเลยทุกข์มากเลยนี่แน่ความทุกข์มันเลยสะสมความเครียดมันเลยสะสมถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงแบบนี้มันจะสุขจะทุกข์จะเป็นบุญเป็นบาปเป็นผ่องใสเป็นเศร้าหมองเป็นกุศลอกุศลมันก็เหมือนลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งในปัจจุบันขณะแกว่งในปัจจุบันขณะไปซ้ายบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างก็รับรู้เขาด้วยใจเป็นกลางรับรู้เขาด้วยใจเป็นกลางไม่มีความทุกข์อะไรแต่ถ้าเราไปอยากให้ลูกตุ้มมันแกว่งไปด้านเดียวไปค้างไว้ด้านเดียวนั่นแหละเราจึงทุกข์มากและเครียดมากอยากให้มันลูกตุ้มนาฬิกามันไปแกว่งข้างแต่ข้างที่ดีข้างที่เป็นบุญข้างที่เป็นกุศลข้างที่กายเบาใจเบาเราไม่อยากให้มันแกว่งไปข้างที่กายหนักใจหนักที่มันเป็นกิเลสที่มันเป็นอกุศลเราอยากให้มันแกว่งไปแต่ข้างที่ดีอย่างเงี้ยความอยากเรานี่แน่เป็นทุกข์มันทำให้เราเป็นทุกข์ความอยากเนี่ยที่ให้มันแกว่งไปด้านเดียวเนี่ยมันเป็นทุกข์แต่ลูกตุ้มนาฬิกาที่มันแกว่งไปข้างซ้ายข้างขวามันไม่ใช่ทุกจริงหรอกอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความทุกจริงความทุกจริงคือเราอยากมีตัวเราเนี่ยอยากให้มันแกว่งไปด้านเดียวนี่แหละคือความทุกจริงเข้าใจเหตุและผลสาเหตุและผลจริงไหมว่าอะไรเป็นเหตุและผลถ้าเข้าใจว่าอะไรเป็นเหตุและผลเราก็ดับที่เหตุดับความอยากไม่ใช่ว่าไปจับลูกพยายามจับลูกตุ้มนาฬิกาจับอาการของใจให้มันแกว่งด้านเดียวถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะฝืนธรรมชาติของความเป็นจริงธรรมชาติของจริงมันเป็นของคู่มีมืดมีสว่างมีขาวมีดำมีสุขมีทุกข์มีผ่องใสมีเศร้าหมองมีบุญมีบาปมีกุศลอกุศลธรรมชาติของโลกมันเป็นของคู่ธรรมชาติของธรรมคือยอมรับในความเป็นของคู่ไม่ยอมรับด้านเดียวคือด้านที่ถูกใจที่เป็นสุขมีความเบาความสบายใจแต่ยอมรับในธรรมชาติที่เป็นของคู่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงถูกใจก็ไม่เที่ยงไม่ถูกใจก็ไม่เที่ยงความยอมรับตามความเป็นจริงของธรรมชาติจึงทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้ไม่ทราบว่าจะเข้าใจไหม
ไม่เข้าใจเดี๋ยวให้เขาให้หมอเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษอธิบายให้ฟังอีกทีนึงเข้าใจครับส่วนมากเข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจตอนนี้เข้าใจแล้วเป็นไงตอนนี้เข้าใจแล้วเป็นไงเดี๋ยวกลับออกไปเป็นเหมือนเดิมหรือไงที่ตอนนี้เข้าใจแล้วกลับออกไปเป็นเหมือนเดิมหรือยังไงเอ้าว่าพูดกันเต็มที่เลยในใจเราเนี่ยนะมันจะได้รู้ว่ามันผิดพลาดตรงไหนเพราะว่ามิเกลเนี่ยยังอยากที่จะให้มันเป็นอย่างไรอยู่ในใจอยากจะให้ความทุกข์ใจความไม่สบายใจมันหายไปความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้ความทุกข์ใจความไม่สบายใจมันไม่ได้เกิดจากอาการที่ทําให้เราเนี่ยทุกข์ใจไม่สบายใจความทุกข์ของมิเกลเนี่ยก็คืออยากให้อาการที่ไม่สบายใจอยากให้ความทุกข์ใจมันหายไปเพราะมีความอยากให้ความทุกข์ใจความไม่สบายใจมันหายไปเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์มากเลยแต่อาการที่ทุกข์ใจไม่สบายใจอ่ะถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายไปไม่มีความทุกข์หรอกลองดูเดี๋ยวนี้เลยไม่เคลียร์ตรงไหนไม่ชัดเจนตรงไหนในใจเราดูในใจแล้วคือชัดเจนแล้วเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มปล่อยวางไปได้ 50% อีก 50% ไม่วางเพราะไม่เคลียร์อยากจะให้เคลียร์ให้ชัดเจนว่ายังไงเอา intellectual I understand it but I'm not sure if I can accept itก็ในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเนี่ยเขาคิดว่าเขาเข้าใจแต่ว่าในความรู้สึกลึกๆเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะยังทำไม่ได้ยังยอมรับไม่ได้มิเคลฟังให้ดีมิเคลเนี่ยอย่าไปพยายามบังคับใจตัวเองให้ยอมรับให้ได้ความผิดพลาดมหันต์เกิดจากตรงนี้ความผิดพลาดตรงนี้มิสเทคมันผิดพลาดตรงนี้คือมิเคลพยายามบังคับจิตใจตัวเองพยายามเค้นสมองเค้นจิตใจคนที่ตอนนี้คืออยากจะให้มันยอมรับตามที่ลุงตาพูดได้เพราะว่าเข้าใจและเข้าใจแต่ใจมันยังไม่เป็นอย่างที่เข้าใจใจมันยังไม่เป็นอย่างที่เข้าใจอย่าไปพยายามรีบเร่งบังคับให้ใจเนี่ยมันเป็นอย่างที่เข้าใจแล้วมันยังไม่ยอมรับยังมันใจมันไม่ยอมรับเข้าใจแล้วแต่ใจมันยังไม่ยอมอย่างที่ลุงตาสอนใจมันยังไม่ยอมความทุกข์นะที่มันค้างในใจมันเกิดจากว่ามิเกลเนี่ยจะไปพยายามทำให้บังคับให้จิตใจของเราเนี่ยยอมรับอย่างที่หลวงตาสอนให้มันเป็นอย่างที่หลวงตาสอนยังไม่มันเข้าใจนะแต่ใจมันยังไม่ยอมเนี่ยพอเราไปบังคับให้มันยอมมันเลยเป็นทุกข์นะว่ามันจะยอมหรือไม่ยอมมันก็เป็นลูกตุ้มนาฬิกาสองด้านมันยอมก็เป็นลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปอีกด้านมันไม่ยอมก็เป็นลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปอีกด้านมันจะยอมไม่ยอมก็ปล่อยมันแกว่งไปเถอะช่างมันได้แต่แค่รับรู้มันอย่างที่มันเป็นได้แต่แค่รับรู้มันอย่างที่มันเป็นอย่าบีบคั้นจิตใจตนเองให้ชอกช้ำอย่าพยายามบีบคั้นจิตใจตนเองให้ชอกช้ำเพียงแต่เราว่าไม่ตามใจเขาไม่ตามใจจิตใจของเราไปแต่ก็ไม่พยายามจะไปบีบคั้นเขาไปเค้นเขาให้มันยอมจำนนให้มันยอมรับตามความเป็นจริงนี้ให้มันวางเดี๋ยวนี้เพียงแต่เราว่าไม่หลงไปตามจิตใจที่มันปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ว่าเราไปตอนนี้เราพยายามไปบีบคั้นบังคับให้มันยอมเดี๋ยวนี้ให้มันวางเดี๋ยวนี้ให้มันเข้าใจตามที่ยอมวางไปตามที่หลวงตาสอนตามที่เราเข้าใจแล้วเราก็มุ่งหมายว่าเนี่ยถ้ามันวางแล้วในความทุกข์ในใจเราเนี่ยเรื่องที่มันไม่สบายใจอยู่ในใจที่ขาดเนี่ยมันก็จะหายเดี๋ยวนี้เลยเรามุ่งเป้าตรงที่ดูตรงใจเราไว้ว่ามันมีความทุกข์มากเลยเราเลยบอกว่าถ้ายอมบังคับอ่ะอยากให้มันยอมเร็วๆตามที่หลวงตาสอนมันจะได้ความทุกข์ในใจความไม่สบายใจมันจะได้หายเดี๋ยวนี้ตอนนี้มันก็เลยเร่งสปีดตัวเองบังคับตัวเองอยากให้มันยอมตามที่หลวงตาสอนในอาการที่ความทุกข์ใจความไม่สบายใจเดี๋ยวนี้มันจะได้หายไปเดี๋ยวนี้เลยอย่าไปบีบคั้นบังคับใจตัวเองอย่างนี้คือมันมีความทุกข์อยู่ในใจขณะเนี้ยมันเป็นเวลากลางคืนความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นเวลากลางคืนความสุขใจสบายใจเปิดเป็นเวลากลางวันตอนนี้มันอยู่ในช่วงเวลากลางคืนเหมือนเนี่ยเรามาสอนที่ศาลากลางทะเลเนี่ยมันเป็นเวลากลางคืนเมื่อเวลามันเป็นเวลากลางคืนเราก็จะไปทุกข์กับเวลากลางคืนเดี๋ยวเวลากลางคืนเนี่ยมันก็จะต้องผ่านไปเวลากลางวันก็เข้ามาเองแต่แม้เวลากลางวันเข้ามาเดี๋ยวไม่เช้าเวลากลางวันก็ต้องผ่านไปเวลากลางคืนก็เข้ามาเราไม่มีหน้าที่ไปบีบคั้นว่าให้กลางคืนจงรีบออกไปเร็ว
ความทุกข์ใจจงรีบออกไปเร็วๆเช่นนั้นเราจะเป็นคืนที่ทรมานมากเลยจะมีความทุกข์มากเลยเพราะว่ากลายเป็นคืนทรมานเลยว่าเมื่อไหร่มันจะหายไปเร็วๆมันจะสว่างสักทีเมื่อไหร่มันจะสว่างสักทีกลายเป็นว่าเราจะทุกข์มากเลยคืนนั้นน่ะเข้าใจมั้ยมิเกลJust know it, feel it, the desire in you. ปิดโทรศัพท์เดี๋ยวทุกคนปิดโทรศัพท์นั้นมันจะรบกวนสมาธิรบกวนธรรมขณะที่กำลังไล่จี้อย่างเงี้ยแต่ใจฟ้าสบายสบายไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องเร่งรีบฟังสบายสบายหัวล่ออย่างเงี้ยดีแล้วหายแล้วเนี่ยไหมมิเคลไอ้ตอนนี้เราก็มาหายทุกข์หายเครียดแล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จิตใจก็กลับไปเป็นปกติหายทุกข์หายเครียดแล้วเมื่อกี้ตอนนี้มิเกลไอ้ที่จะพอดีมีโทรศัพท์ดังขึ้นมาแล้วมิเกลไปปิดโทรศัพท์แล้วก็เปลี่ยนท่านั่งใหม่ไม่เก่งไม่อะไรไม่ไปหมกมุ่นกับการที่จะไปทำอะไรกับจิตเนี่ยตอนที่มิเกลหันไปปิดโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์มันดังแล้วขอเวลาไปปิดโทรศัพท์หน่อยแล้วก็หันกลับมายิ้มเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเท่ากับมิเกลเนี่ยปล่อยวางแล้วปล่อยวางความเข้าไปหมกมุ่นกับจิตเข้าไปบีบคั้นกับอารมณ์จะให้มันหายไปเร็วๆพอแค่มิเคลไปปิดโทรศัพท์แล้วหันกลับไปทิ้งอ่ะความหมกมุ่นมันหายไปแล้วตอนนี้จิตใจของมิเคลก็ไม่มีอะไรแล้วไม่มีความทุกข์ความเครียดมันก็กลับมาเป็นปกติแล้วเห็นไหมมันก็กลับมาเป็นปกติธรรมดาไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันเป็นขนาดจิตที่เราหลงไปเราหลงไปหมกมุ่นกับอะไรจะไปเอาอะไรให้เป็นอะไรพอเราไม่มีไปหมกมุ่นกับอะไรไปพยายามทำอะไรให้เป็นอะไรความทุกข์ความเครียดก็ไม่มีเนี่ยเรียกว่าปล่อยวางหรือยอมรับก็รับรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นโดยไม่ไปอะไรกับมันไม่พยายามไปจัดการอะไรกับมันเนี่ยความทุกข์ความเครียดของมิเคียงก็หายไปหมดแล้วเมื่อกี้ตอนที่หันไปจะไปปิดโทรศัพท์แล้วหันมายิ้มน่ะเรียกว่าปล่อยวางความหมกมุ่นไปแล้วความที่จะไปจัดการอะไรกับมันให้มันเป็นยังไงให้ได้มันหายไปเลยอะพอไปปิดโทรศัพท์กับเดี๋ยวเดินหน้ากับธรรมะดีกว่าแล้วก็หันมายิ้มเริ่มต้นได้แล้วไอ้ตอนนั้นเนี่ยความจริงอ่ะสังเกตได้ดีๆมันจิตใจมันเปลี่ยนไปแล้วไม่มีความทุกข์ความเครียดเลยแล้วใช่ไหมจิตใจเปลี่ยนไปเอาลองดูที่พูดที่มัน let it be ไป let it be let it be อารมณ์อะไรนะอารมณ์มันถูกปล่อยวางไปแล้วที่เราจะไปหมกมุ่นอะไรเนี่ยมัน let it be ไปแล้วLet it be แล้วแต่อยากจะกลับมานิดนึงเพราะว่าคิดว่าเป็นแฟนที่อยากให้กลับไปเร็วๆก็ไม่ไรหรอกเรื่องเล็กกังวลนิดหน่อยแต่ไอ้เรื่องที่เราหมกมุ่นกับอารมณ์เมื่อกี้มันหายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยยิ้มออกแล้วเนี่ยหน้าแดงแล้วมันเป็นแค่ขนาดจิตเราจะไปซีเรียสกับมันเพียงแค่เมื่อขนาดจิตใดที่เราหลงไปมันก็ไปพลาดแล้วเป็นทุกข์ขนาดจิตนั้นเราก็จดจำไว้ให้ดีว่าเนี่ยมันเป็นขนาดจิตเราก็อย่าหลงไปอะไรกับอะไรอย่าไปหมกมุ่นกับอะไรยอมรับตามความเป็นจริงของมันตามธรรมชาติว่าธรรมชาติเดี๋ยวก็เป็นอย่างนี้แน่เป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายกับมันแล้วมันก็เปลี่ยนไปเองเนี่ยแม่ก็ไม่เห็นทุกข์เครียดอะไรแล้วไอ้ที่เราเนี่ยทุกข์เครียดเราจะเอาอะไรกับมันให้ได้จะเอาให้มันเป็นอะไรให้ได้มันก็เลยทุกข์เครียดมากเลยเราเนี่ยจดจำตรงนี้ไว้เข้าใจตรงนี้ไว้ไอ้พูดภาษาอังกฤษออกมาจากใจนี่เข้าใจยังไงตอนนี้ก่อนมาแล้วตอนเนี้ยณเวลานี้เห็นว่าดีแล้วจิตใจดีแล้วเอาพูดภาษาอังกฤษมาจากใจหน่อยชาคำพูดของเราที่ให้พูดเป็นต้นตอบเป็นภาษาอังกฤษเพื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษได้ในโลกนี้ที่เขาฟังภาษาอังกฤษออก Yes I think I feel very different from when I came here and nowby maybe I think I'm always very tense and worrying and wanting and controlling and right now a lot of that has dropped off without too much thinking also going on and justI've let a lot of things go now compared with an hour ago. ไม่ต้องไปซีเรียสทำมันหลงใหม่อีกหลงไปยึดถืออะไรหลงจะไปพยายามอะไรกับอะไรจะไปทำอะไรให้เป็นอะไรนะเดี๋ยวมันก็ทุกข์อีกเดี๋ยวก็จะเบิ่นบทเรียนจะเข็ดเองอ่ะ
แล้วก็เราก็รู้เท่าทันเอาตอนนั้นเดี๋ยวเราจะลืมอีกแล้วเราก็จะไปยุ่งกับอาการไปยุ่งกับคนนั้นยุ่งกับนี่จะพยายามจะไปจัดการอะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทุกข์เองเครียดเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนทำให้เราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะเข้าใจมันว่าถ้าเราจะพยายามไปจัดการอะไรให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการมันมีแต่ความทุกข์จริงๆถ้าเรายอมรับให้มันเป็นยอมรับตามความเป็นจริงอย่างที่มันเป็นเราก็จะไม่มีความทุกข์อะไรไม่ต้องกังวลหรอกที่ภรรยาโทรศัพท์มาตามเดี๋ยวพาภรรยากับลูกมาหาลูกตาด้วยภรรยาและลูกเล็กสองคนรอมารับลูกก็น่ารักดีนะเออพามาหาลุงตาด้วยนะข้างหน้ามาด้วยครับ yeah. Understand? I think so. Very good. ตอนที่อยู่กับหลวงตาหรือว่าตอนที่ไปวัดไปพบพระเนี่ยความรู้สึกเนี่ยก็คือจะรู้สึกว่าจะชัดเจนมากแล้วก็ความคิดก็จะแล่นปรุดปราดนะคะแล้วก็รู้สึกความไบรท์ความสว่างอะค่ะแต่ว่าเวลากลับไปบ้านเนี่ยความรู้สึกเหล่านี้มันก็หายไปแล้วก็บางทีก็คืออยากได้ความรู้สึกนั้นกลับไปอยู่มันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์นะคะเขาก็ถามว่าจะทำยังไงดีเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องฝึกฝนก็จะต้องฝึกฝนเป็นธรรมดาเพราะว่าหลายคนมาหาหลวงตาก็เป็นอย่างนี้แน่มาอยู่ต่อหน้าก็ทำได้ง่ายพอกลับไปแล้วมันก็หายไปมันก็ไอ้ที่ว่าทำได้ง่ายความรู้ความเข้าใจมันก็หายไปเยอะแต่หายไม่หมดหรอกมันหายไม่หมดรับรองมันหายไม่หมดมันหายไปบางส่วนแล้วก็เวลาก็กลับมาหาลงตาอีกก็มันจะเหลือความทุกข์ความเครียดไม่เท่าเดิมความหลงผิดความเข้าใจผิดก็ไม่เท่าเดิมเมื่อกลับมาหลวงตาก็ชี้แนะหน่อยเล็กๆน้อยๆแก้ไขให้ชี้แนะให้มันก็จะง่ายขึ้นกว่าครั้งแรกๆเพราะว่าตอนมิเคลลองนึกดูดิตอนมิเคลนะที่มีความทุกข์มีความเครียดมากมาหาหลวงตาครั้งแรกอ่ะหลวงตาใช้เวลานานกว่านี้กว่าจะเข้าใจแล้วก็จะหลุดมาเป็นปกติได้โดยที่ไม่เข้าไปยึดถืออะไรแล้วก็ได้หลุดออกมาด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจของตัวเองพอมากลับไปก็มันก็หายไปความรู้ความเห็นก็ใจก็หายไปเยอะแต่มันไม่หมดหรอกความรู้ความเห็นก็ใจที่มันจำได้ที่มันพอจะเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรและการฝึกฝนของเรามันก็จะทำให้มันหายไปบางส่วนแต่ก็หายไปเยอะแหละแต่ก็กลับมาเนี่ยมันจะไม่ยากเท่าเดิมแล้วว่ากลับมาลูกตาก็เห็นแล้วว่ามิเคลเนี่ยมีความทุกข์ความเครียดมีความตึงๆอยู่ในจิตในใจของตัวเองแต่ก็ไม่เท่าเดิมไม่ยากเหมือนเดิมหลวงตาก็รู้แล้วว่ารับมือได้ไม่ยากไม่เท่าเดิมแล้วการรับมือครั้งนี้ไม่ยากเท่าเดิมก็หลวงตาเพียงแค่แนะนำนิดหน่อยเราก็ดีขึ้นเร็วแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลมันว่ากลับไปแล้วมันจะไม่หายกลับไปมันก็หายอีกแต่ก็ไม่เท่าเดิมเพราะว่าความรู้ความเห็นก็เราความเข้าใจของเราก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีประสบการณ์จากการที่ว่าเรากลับไปแล้วเรากลับไปมีความทุกข์อย่างเก่าความรู้ความเห็นของเราก็จะมากขึ้นจากประสบการณ์ด้วยแล้วก็เราก็จะกลับไปทุกมีความทุกข์เราก็จะมีประสบการณ์จากที่เรากลับไปทุกข์พอกลับมาแต่ละครั้งมันจะบางลงมันจะบางไอ้ความทุกข์ความเครียดมันจะบางบางก็คือว่าดวงตาก็ชี้แนะนิดๆหน่อยๆมันก็จะปิ้งเราเข้าใจมันจะเป็นอย่างเงี้ยเราจะบางไปเรื่อยๆแล้วพอกลับมาหลวงตาก็ชี้แนะได้แน่นอนก็ปิ้งเข้าใจง่ายขึ้นต่อไปมันก็เป็นของตัวเราเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งหลวงตาจะเป็นของตัวเราเองทำนั้นก็จะเป็นเกิดขึ้นกับใจของเราเองเราจะรู้ได้ด้วยใจของเราเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยหลวงตาอีกแล้วเพราะว่ามันเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับว่ามิเคลสอนลูกน้องให้ทำงานสอนไปลูกน้องทำงานกลับไปก็ลืมไปเยอะก็แล้วกลับมาหาใหม่ลูกวิเคก็สอนใหม่เข้าปฏิบัติงานปฏิบัติไปแล้วก็เขาก็กลับไปบ้านแล้วก็ลืมไปเยอะเหมือนกันแล้วก็สอนสักพักหนึ่งแต่พักหนึ่งบางทีอาจเป็นปีบางทีลูกน้องกว่าจะเก่งใช้เวลา5 ปีเหมือนตัวเรากว่าจะเก่งงานจริงๆเนี่ย5 ปีไม่ว่าอาชีพใดๆนะไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าอาชีพใดๆกว่าจะเก่งจริงๆนะ5 ปีไม่น้อยกว่า5 ปี
แต่ใน5ปีก็คืออยู่ที่การฝึกฝนฝึกฝนแล้วก็มันจะมีความเชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆแม้แต่หมอนี่ก็เหมือนกันนะก็อย่างน้อยประมาณหลวงตาก็ว่าต้อง5ปีประมาณ5ปีกว่าจะเชี่ยวชาญเพราะนั่นน่ะไม่ต้องไปซีเรียสหรอกมีเคียงเพิ่งเจอหลวงตาไม่กี่ทีเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยมันจะค่อยๆเก่งขึ้นมีความทุกข์ความเครียดกับมหาหลวงตาแล้วก็มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเนาะไม่ต้องไปซีเรียสเข้าใจไหม